เจอครั้งแรกนะครับพี่เขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เก่งมากให้คำปรึกษาอะไรในหลายๆเรื่องที่เราต้องการคำปรึกษาพี่เขาจะคอยให้กำลังใจตลอดพี่เขาก็เป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยครับเสร็จแล้วขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าน้องเป็นคนนิ่งๆครับน่าจะเข้าหาด้วยได้ยากเพราะว่าวันแรกที่ได้เจอกันเนี่ยเหมือนน้องนั่งหลงคนเดียวในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็คุยกันเดินเล่นกันแต่น้องเขาเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวสูงมากครับเหมือนพอได้คุยกับน้องได้ทำความรู้จักกับน้องช่วงแรกๆเนี่ยน้องเขาก็มีมุมที่ส่วนของเขาอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชอบเล่นเกมแล้วผมก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันมันทำให้เหมือนเรามีแอคทิวิตี้ร่วมกันแล้วก็เข้าถึงโลกของเขามากขึ้นครับคิดเล่นๆนะครับก็อยากลองแต่งในป่าถ้าแต่งแบบฝรั่งก็คงเท่ดีแบบมีซุ้มดอกไม้มีบาทหลวงแล้วก็เปิดเพลงเต้นรำกันก็ดูโรแมนติกดีครับถ้าเราลองมองภาพไปว่าผมกับกัปแต่งงานกันมันก็คงน่าจะประมาณนี้มั้งครับว่าแปลกดีครับตลกด้วยครับแล้วก็น่ารักดีที่ทุกๆคนเห็นว่าเราสองคนเนี่ยเหมือนเหมาะสมกันเหมือนเวลาถ่ายรูปกับกัปเนี่ยพอเราดูรูปแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักดีอยู่แล้วมันก็เป็นภาพที่ดีนะครับคุณสัญญาว่าคุณจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งยามสุขยามทุกข์ยามไข้และสบายดีคุณจะรักเขาและให้เกียรติเขาชั่วชีวิตหรือไม่หลับครับหลับครับอยากจะบอกว่าดีใจจริงๆครับดีใจที่เราได้มาเจอกันดีใจที่ในวันนั้นกลับไปแคสแล้วก็ได้เล่นคู่กันเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยมันราบรื่นมากแล้วก็สนุกด้วยทุกครั้งที่ได้เจอกันได้ทำงานด้วยกันเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากนะครับอย่างแรกเลยก็อยากขอบคุณที่ทำให้ได้เจอพี่มิวแล้วก็ขอบคุณในหลายๆเรื่องที่พี่คอยให้คำแนะนำผมทั้งเรื่องที่แบบส่วนตัวก็บ้างเรื่องงานก็ด้วยก็คือคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดเลยครับขอบคุณมากจริงครับ